สวัสดีค่ะวันนี้เรามายำส้มโอแบบง่ายๆนะคะยำส้มโอพริกป่นแบบง่ายๆใส่หัวหอมแดงนะคะไม่มีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเราก็ใส่นี่ก่อนนะคะใส่เกลือแค่นี้นะคะนี่นะคะต่อมาก็ใส่น้ำตาลทรายสองน้ำตาลลงไปจ้าก็ใส่พริกป่นนะคะพริกป่นลงไปจ้าแล้วเราก็คนนะคะให้เข้ากันนะคะคนเดี๋ยวให้เข้ากันไปเลยนะคะเพิ่มน้ำตาลอีกนิดนึงนะคะเพื่อว่าจะเค็มเดี๋ยวเราลองชิมดูนะคะว่าเขาเค็มไหมถ้าเขาเค็มเราก็เติมหวานได้หน่อยเราก็เติมน้ำปลาไม่เค็มนะคะน้ำปลารสอร่อยดูเป็นเกลือเข้ากันเลยจ้ะเมนูแรกนั้นนะคะยำส้มโคพริกป่นนะคะนี่นะคะใส่ลงไปเลยนะคะส้มโอคนจะไปจ้าถ้าไม่เผ็ดก็เติมพริกป่นไปได้นะยำส้มโอพริกป่นใส่ที่ซึ่งใหญ่แล้วก็แบะขึ้นนะคะเพื่อให้ได้คำหัวหอมแดงลงไปจ้ะใครไม่ทานหัวหอมแดงก็ไม่ต้องใส่ได้นะแล้วแต่คนชอบนะคะเราก็เติมที่คนเราก็ได้นะคะแบบง่ายรสกลมกล่อมเลยจ้าเดี๋ยวเราตักใส่จานนะคะใส่จานนี่นะคะใส่จานนี้เลยนะคะเสร็จแล้วไปเลยจ้าจัดนะคะให้สวยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำนะคะยำส้มโอป่นนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะตั้งตรงนี้เลยเดี๋ยวจะไม่ให้เอ็นนะจ๊ะค่ะส้มโอพริกป่นนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะรสแซ่บๆๆๆเนี่ยนะคะแซ่บมากๆและอร่อยด้วยนะคะจะมีหวานนะคะนี่นะคะจะมีหวานมีเปรี้ยวนะคะมีเค็มนะคะเราใส่หัวหอมแดงไปด้วยนะคะก็ตามต้องการนะคะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะก็ขอจบคลิปนี้นะคะเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอท่าน
ู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนก็ขอปลอดภัยนะคะแคล้วคลาดจากพยานอันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะสาธุนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะ